มาดูประเด็นเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่จะบอกว่าเป็นเรื่องเครียดก็เครียดได้อยู่นะเพราะตอนนี้นะคะสินค้าจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาบุกตลาดในบ้านเราถ้าพูดถึงในมุมของผู้บริโภคสินค้าเขาเข้ามาบางทีก็ราคาถูกผู้บริโภคก็แหมก็ดีเนาะเราก็ได้ของถูกได้ของถูกแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าของถูกเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรับประกันได้ถูกไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นของที่เข้ามาถูกแล้วมันจะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบด้วยแต่ก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องเข้ามาดูแลพี่น้องผู้ประกอบการในบ้านเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาเนี้ยต้นทุนเขาต่ำมากนะครับที่สำคัญคือมีช่องทางที่เขาจะเอาสินค้าเข้ามาโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาขายถูกกว่าสินค้าของไทยคือเรื่องนี้เคยเล่าไปแล้วหลายครั้งนะครับเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางภาคธุรกิจเขาก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยแก้ปัญหาล่าสุดครับมาตรการชุดใหญ่ๆออกมาแล้วครับค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มีความคืบหน้าสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาถูกจากต่างชาติที่บุกมาตีตลาดและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยนะครับอย่างที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่ามันมีบางช่องทางที่จะนำสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศมาขายในไทยแบบไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเอาสินค้าจากต่างชาติเนี่ยนะครับมาพักไว้ที่โกดังฟรีเทรดโซนนะครับลักษณะเป็นล็อตใหญ่ๆและพอมีคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อทางออนไลน์นะครับคนขายเขาก็จะสั่งให้แบ่งสินค้าเนี่ยเป็นล็อตเล็กๆราคาไม่เกิน 1,500 บาทเอาออกมาจากเขตปลอดภาษีแล้วก็ส่งให้กับผู้ซื้อซึ่งก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรนี่เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ภาคธุรกิจสะท้อนไปยังภาครัฐให้แก้ปัญหาเพราะถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยเสียภาษีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ธุรกิจต่างชาติบางกลุ่มบางเจ้ากลับใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนแย่งลูกค้าคนไทยด้วยราคาขายที่ถูกกว่าแถมยังไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นมาดู5มาตรการเร่งด่วนและมาตรการยั่งยืนนะครับรวมแล้วเนี่ยมีถึง63มาตรการย่อยซึ่งจะมาครอบคลุมแก้ปัญหาสินค้าและบริการจากต่างชาติที่บุกเข้ามาทุบตลาดบ้านเราไม่ได้แก้แค่เรื่องของการแย่งตลาดหรือว่าการเลี่ยงภาษีนะครับแต่ว่ารวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพราะสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งอาหารมีทั้งยาผักผลไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดกินหรือว่าใช้ของที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปก็เป็นอันตรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกด้านนึงครับก็ต้องรักษาสมดุลกติกาการค้าระหว่างประเทศด้วยครับสินค้าบางประเทศบางประเภทเข้ามาในศูนย์ฟรีโซนนะครับแต่ว่าจริงๆเราพบว่าตามรายงานที่หน่วยที่เกี่ยวข้องได้พบว่าก็ไม่ได้ผ่านตรงนั้นมากส่วนใหญ่สั่งการจากทางข้างนอกแล้วก็ผ่านเข้ามาในด่านบางส่วนนะครับอันนี้เราก็จะตรวจจับเข้มข้นขึ้นหรือบางสินค้าเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้วิธีสุ่มตรวจแต่ปรากฏว่ามันจะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกประเทศเคารพกติกาและดำเนินการร่วมกันแต่เราพบว่ามีสินค้าที่ออกนอกกติกาเพราะนั้นจากนี้ไปเราก็จะตรวจเข้มข้นขึ้นตรวจตู้มากขึ้นหรือตรวจส่วนต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าพบว่ามีปัญหาเราอาจจะต้องขอเปิดตู้ตรวจ 100% ก็ได้สินค้าที่จะขายในประเทศไทยทุกสินค้าของทุกประเทศต้องมีคุณภาพถูกกฎหมายที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเพราะนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะไปดูแลป้องกันปราบปรามสิ่งที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายและก็สิ่งที่เป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาเราและขณะเดียวกันเราก็จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลและการที่จะค้าขายกับประเทศเราก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานและราคาต่ำจากต่างประเทศนะครับเบื้องต้นได้ข้อสรุป5มาตรการเร่งด่วนก็คือ1เร่งบังคับใช้ระเบียบกฎหมายตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและใบอนุญาตจากอย. 2ครับแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการค้าในอนาคตให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศ
ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลโดยให้มีสำนักงานในประเทศไทย 3. ครับใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ค้าออนไลน์จากต่างประเทศที่จำหน่ายสินค้าในไทย 4. เพิ่มศักยภาพ SME ไทยและ 5. ครับต่อยอดความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยผ่านช่องทางตลาด e-commerce ไปยังต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีมาตรการย่อยนะครับทางด้านภาษีด้านศุลกากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรฐานอาหารและยาเช่นการตรวจสอบสินค้าที่ไม่แสดงฉลากคำแนะนำปรับปรุงกฎระเบียบเขตปลอดอากรหรือว่าฟรีโซนการเพิ่มการตรวจตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่ประชุมยังได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายไร้คุณภาพและไร้มาตรฐานบูรณาการ28หน่วยงานนะครับเพื่อให้การทำงานเข้มข้นขึ้นดูแลสินค้าทุกกลุ่มรวมถึงสินค้าและบริการที่เลี่ยงกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงภาษีด้วยส่วนกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเทมูนะครับล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตจีนจะเป็นตัวกลางเจรจาให้มาตั้งสำนักงานในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานไทยทางฝ่ายจีนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการค้าที่เป็นธรรมกับไทยครับ